เหม็โบราณอักษรขเหม็นโบราณไม่มีอยู่จริงที่มีอยู่จริงคือของโบราณและอักษรของโบราณสวัสดีครับทุกครั้งที่อ่านจารึกโบราณข้อมูลที่มีผู้นำเสนอคือประสาทสร้างโดยชาวขอมส่วนภาษาที่จารึกคือภาษาขเขมรนโบราณข้อความเหล่านี้ถือว่าขัดความเป็นจริงอยู่มากเมื่อความจริงคือประสาทสร้างโดยขอมแล้วทำไมจะต้องไปจารึกเป็นภาษาขเขมร เพราะตามธรรมชาติที่รู้กันคือต้องบันทึกเป็นภาษาของผู้สร้างนั่นคือภาษาขอมที่เราเคยได้ยินว่าปราสาทนครวัดสร้างโดยชาวขอมแล้วพูดต่อไปว่าจารึกเป็นอักษรเขมรโบราณซึ่งผิดหลักความจริงอยู่มากในอียิปต์การสร้างสุสานเกศพระศพกษัตริย์ก็ต้องจารึกเป็นภาษาอียิปต์คนจีนสร้างสุสานจีนพระราชวังจีนก็ต้องจารึกเป็นภาษาจีนคนพม่าสร้างปราสาทพ,พม่า ก็ต้องจาฤกเป็นภาษาพมา่าชาวจามสร้างปราสาทจามก็ต้องบันทึกเป็นภาษาจามอาจจะบันทึกโดยอักษรปลวัตมีสันสกฤตบ้างแน่นอนต้องเป็นภาษาจามคนในสมัยก่อนที่รู้หนังสือหรือสามารถอ่านออกเขียนได้เมื่อหนึ่งพันปีมาแล้วมีน้อยมากผู้ที่สามารถเขียนได้หรือเรียกว่าคนที่รู้หนังสือคือพวกพราหมณ์ที่มีวรรณะสูงกว่าวันณะกษัตริ์เพราะพราหมณอ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสาร กับเทพพระเจ้าได้ดังนั้นจารึกต่างๆในปราสาทุกปราสาทแน่นอนว่าผู้จารึกจะต้องเป็นพราหมณ์ไม่ใช่คนที่ตัดก้อนหินลากก้อนหินเป็นแน่ผู้ที่มาทํางานระดับกรรมกรลากหินตัดหินเป็นแรงงานท่าทั้งนั้นไม่ได้ทํางานมีเงินจ้างรายเดือนเหมือนลูกจ้างในปัจจุบันนี้แรงงานเหล่านี้จึงไม่อาจจะรึกข้อความในแผ่นศิลาได้การจารึกในแผ่นศิลาไม่ใช่ว่าจารึกผิดแล้วจะลบได้ตัวอักษรที่จารึก จะต้องถูกต้องไม่มีการแก้ไขอีกเรารู้เรื่องราวในอดีตจากจารึกเหล่านี้เพราะถ้าเขียนไว้ในหนังสือหรือกระดาษหรือใบลานก็ไม่สามารถเก็บได้นานเหมือนจารึกในศิลาส่วนแรงงานที่นำมาใช้ก่อสร้างคือแรงงานเขเมรและแรงงานจามจะมีคนเขเมรกี่คนที่จะรู้ว่าคำเรียกตัวเองว่าขยมคำเดิมแปลว่าทาตแต่ก็เห็นบางเพจของเขเมรเองที่ออกมาโพสต์ว่าคำว่าขยมเดิมใช้คำว่า กะยมที่แปลว่าถ้าระยะหลังเสียงกร่อนเปลี่ยนไปเป็นขยมแต่ความหมายเดิมก็ไม่เปลี่ยนแปลงขยมเปราะคำว่าเพราะก็มาจากบุรุษคําว่าบุรุษเป็นภาษาสันสกฤตแรงงานจะเข้าใจคํานี้มากเพียงใดสมัยหนึ่งพันปีก่อนหน้านี้ก็คงออกเสียงตามพรามที่เรียกว่าขยมเปราะก็เรียกคํานี้มาจนถึงทุกวันนี้ส่วนคําว่าขยมไลก็หมายถึงสตรี ในเพจเขมรก็พูดเองว่าหมายถึงทาษากับทาษสีผมคงไม่ต้องแปลน,นะครับแรงงานทาสเมื่อมาอยู่กับนายทาสนานเข้าร่วม400ปีก็สามารถพูดภาษาของนายทาสได้เวลาล่วงเลยไปก็เลยนึกว่าเป็นภาษาดั้งเดิมของตนเองซึ่งแท้จริงเป็นภาษาขอมปัจจุบันนี้คนเวียดนามเข้าไปอาศัยอยู่ในเขมรเป็นจำนวนมากตอนแรกๆก,ก็อาศัยอยู่ในตนเลสาแล้วค่อยอพยพ ขึ้นไปสร้างบ้านเรือนบนบกเกิดมาก็พูดได้สองภาษารุ่นหลังอีกห้าร้อยปีก็นึกว่าภาษาขเขมรเป็นภาษาของตนเองกลายเป็นคนเวียดนามที่พูดภาษาขเขมรได้ถึงเวลานั้นจะเหลือคนขเขมรแท้ๆอีกสักเท่าไหร่คนขเขมรไม่รู้จักขอมไม่เคยเรียกตัวเองว่าขอมแต่นำเอาภาษาของไปใช้เป็นภาษาของตัวเองดังนั้นจะรึกต่างๆในปภาษาก็ต้องเป็นภาษาขอมจะเป็นภาษาเขมร ไม่ได้อย่างแน่นอนการเรียกชื่อผิดไปจากความจริงมีเหตุผลหลายข้อคือข้อหนึ่งรู้ไม่จริงไม่สามารถแยกคำว่าขอมกับขมรนได้แม้แต่ตัวหนังสือก็แยกไม่ออกผมยกตัวอย่างอักษรขอมมาให้ดูเป็นอักษรที่พบในจารึกทั้งในไทยและขมรนส่วนด้านล่างเป็นอักษรขมรมีสองแบบคืออักษรตัวมูลหรือตัวกลมใช้เขียนหัวข้อและชื่อร้านชื่อสำนักงานอีกแบบหนึ่ง คืออักษรเชรียงออกเสียงว่าเจเรียงคืออักษรที่สร้างเลียนแบบอักษรของวัดอักษรเขมรเพิ่งจะเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่สีนี้เองโดยพระสังฆราชเขมรที่มาศึกษาอยู่ที่สยามคือสมเด็จพระสุคนธาธิปดีปานปัญญาสีโลวัดปฐุมบดีพนมเปนนำไปแดัดแปลงให้ขเขมรน,นำไปใช้ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สองดังนี้ประวัติของการสร้างอักษรเชรียง พระสงฆ์ผู้สร้างตัวอักษรเขมรสมเด็จพระสุคนธาธิปดีปานปัญญาศีโลวัดปทุมวดีพนมเปนสมเด็จพระสังฆราชแห่งขเขมรมีพระนามเดิมว่าปานประสูติที่เมืองพระตะบองบวชเนรเมื่ออายุ12ปีเข้ามาศึกษาที่วัดสเกตกรุงเทพเมื่อบวชเป็นพระได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดได้เล่าเรียนอักษรของไทยอักษรของบรรจงและบาลี จนสอบได้เปลี่ยนธรรมพุทธศักราช2,398นักองค์ด้วงกวงกริย์กัมพูชากราบทูลขอพระราชทานธรรมยุติการนิกายไปยังขเมรรัชกาลที่สจึงโปรดให้มหาปานและคณะเดินทางไปขเมรเพื่อตั้งคณะธรรมยุตและเจริญสมณศักดิ์เรื่อยมาจนถึงชั้นสมเด็จสังฆราชสมเด็จปานทรงเป็นกวีและนักปราชญ์ทรงวางรากฐานการศึกษาของขมร โดยการประยุกต์อักษรของไทยอักษรของบรรจงมาผสมแก้ไขเพิ่มเติมจนกลายเป็นอักษรขเขมรปัจจุบันเรียกว่าอักษรเจรียงมาจนถึงทุกวันนี้ข้อ2เรียกตามฝรั่งฝรั่งเรียกอย่างไรก็เรียกตามเขาแม้แต่อังกอวัดที่มาจากคําเรียดนครวัดฝรั่งออกเสียงเป็นอังกอรก็ออกเสียงตามเขาเป็นอังกอวัดข้อ 3. นักวิชาการไทยหลายคนอาจจะรู้จริงแต่แสดงความเห็นไม่ได้ เพราะมีตำแหน่งมีผลงานทางวิชาการพูดมากนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ขืนพูดมากแสดงความขัดแย้งกับขเมรเขาจะไม่ให้เข้าประเทศเพราะต้องเข้าไปศึกษาจารึกอีกหลายหลักส่วนผมพูดได้เพราะไม่มีหัวโขนไม่มีตำแหน่งอะไรก็หาเหตุผลมาที่บายให้ฟังส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ใช้เหตุผลพิจารณาเอาเองสรุปว่าคำว่าขมนโบราณหมายถึงของอักษรขเมนโบราณคืออักษรของนั่นเอง นักวิชาการปัจจุบันเปิดช่องให้เขมรเข้ามาเคลมอักษรของของเสียมของสยามโดยไม่รู้ตัวเป็นแบบนี้มานานแล้วเมื่อไหร่จะเลิกพูดคำว่าเขมรโบราณเสียทีคำของที่ผมเขียนผมจะไม่อ่านให้ฟังท่านที่ไม่รู้ภาษาของก็จะอ่านไม่ออกคนคเขมรอ่านได้แต่ไม่รู้เรื่องส่วนคำ,คำเขมรเขียนว่าอย่างไรคนคเขมรก็อ่านออกอยู่แล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะมาเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ